สวัสดีครับวันนี้คุณโจมีเคสอะไรมาฝากเราครั้งนี้ก็เป็นเคสเนื้องอกในสมองนะครับก็อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยอาจจะขออนุญาตแบบเลื่อนเล่านิดนึงนะครับก็เป็นเคสน้องอายุเพิ่งประมาณ20ปลายๆหรือ30ต้นๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มากนะครับน้องผู้ชายนะครับก็มาจากภาคของจังหวัดเหนือภาคอีสานเราเนี่ยนะครับเขาเป็นเนื้องอกในสมองนี่ก็ประมาณ3เซนนะครับแต่ว่าเป็นสมองเนี่ยเขาบอกรายละเอียดเลยเนาะเนื้องอกสมองติดเนื้อสมองด้านหน้าขวาด้านหน้าแล้วก็ออกขวาด้วยเนาะผ่าตัดไปตอนปีเมษานะครับปี62คือนี่มาถามพี่เนี่ยตอนประมาณเดือนพฤศจิกายนปี6662ก็คือเป็นปีที่แล้วเคสนี้มันยาวหน่อยนะครับก็ผ่าไปเนี่ยปรากฏว่ามันประมาณ5เซนตัดไปได้ครึ่งเดียวก็ยังเหลืออีก2หรือ3เซนเพราะคงจะไปอยู่ในจุดที่มันผ่ายากอะครับเนาะคือสมองมันก็จะซับซ้อนเนาะนะครับแล้วตอนนั้นคุณหมอก็มีการก็เรียกว่าฉายแสงแล้วก็กินยาสเตียรอยด์เพื่อกดอาการเนาะฉายแสงไปทั้งหมด27ครั้งคือเขาต้องฉายทุกวันเนาะฉายไปนะครับก็เพื่อให้มันเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันฟอร์แต่ปรากฏว่ามันก็ลงเหลืออยู่ประมาณเซนกว่าๆมันก็เหลือนิดนึงนะครับเป็นว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเกิดมีอาการดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเล่านิดนึงนะครับก็คือ1นะครับมีเค้าเรียกเค้าพิมพ์มายาวเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่ละเอียดมากน้องเค้าสนใจเรื่องสุขภาพมากเลยเค้าก็เสริมข้อมูลแล้วก็มาเจอพี่เนี่ยค่ะเค้าบอกว่าอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคนที่ทางภาคเหนือของเราเนี่ยมีคนทานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีแล้วก็อยากลองบ้างอยากลองว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเขาเสนอเองแล้วเขาไปศึกษามาเองแล้วเขาบอกว่าอยากจะกินอูมิอยากจะกินอยากกินอูมิกินเอ็กซ์ซอนแล้วกินกรีน3ตัวที่ช่วยเรื่องต้านการเกิดเนื้องอกนะครับก็เนี่ยเขาบอกว่าอาการที่หนึ่งที่เกิดหลังจากผ่าตัดแล้วก็ฉายแสงรัวๆเนี่ยปวดหัวปวดทุกวันเลย2ขาเกร็งกระตุกก็ตลอดตึงตึงตึงนะฮะเขาเรียกว่าเหมือนไฟดูดนะครับแล้วก็พอกระตุกเสร็จอ่อนแรงคือ15นาทีกระตุก30นาทีอ่อนแรงเขาบอกเงี้ยเนี่ยเขาเขียนอย่างเงี้ยนะครับอาการเนี่ยเป็นหลังฉายแสงนะครับตั้งแต่มิถุนายนปี62ขากระตุกแล้วก็พอเสาร์ที่เขามีบอกเสาร์ที่9พฤศจิกายนคือตอนที่คุยกันเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแต่เกิดสมองบวมคือแบบคือผ่านมาหลายเดือนที่เกิดสมองบวมหมอเลยให้กินสเตียรอยด์กดไม่ให้สมองบวมอีกนะครับอันนี้ปวดหัวเสร็จมีกระตุกเนาะขาเกร็งอ่อนแรง3กล้ามเนื้อใบหน้าด้านซ้ายตาคิ้วกระตุกคราวนี้กระตุกที่ขาแล้วกระตุกเนี่ยมันกระตุกที่หน้าแทนกระตุกนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งก็กระตุกเนี่ยวันนึงก็กระตุกเรื่อยๆนะครับแล้วก็รักษาด้วยการฉีดโบท็อกคือฉีดเพื่อให้หน้าไม่กระตุกไงคือโบท็อกเรารู้ว่าถ้าเพื่อความงามก็คือลดเขาเรียกว่าลดแสดงเขาเรียกว่าตัวประสาทเนี่ยแสดงเขาเรียกว่าแสดงอารมณ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะได้ลดการกระตุกนะครับคราวนี้ข้อที่4แขนซ้ายอ่อนแรงคราวนี้ไหล่ขยับไม่ได้ คือแบบว่ามันก็เป็นผลข้างเคียงเนาะแล้วก็มันไม่ได้หายทีเดียวนะครับแล้วก็เลยถามผมว่าพี่ครับผมบอกจริงเลยว่าเป็นความหวังเดียวแล้วแหละไอ้ตัวมีเอ็กโซต้องกินยังไงถึงจะได้ผลแบบที่พี่เชียงรายเขากินกันเขาบอกโอ้นั่นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะเขากินนะแบบเขาบอกกินเหมือนขนมเลยคือพี่เขากินอูมิ 3-4 ซองต่อวันกินเอ็กโซ 2-3 ซองกินกรีนซอง2ซองเนี่ยน้องไหวหรอผมไม่ไหวครับงั้นพี่ขออย่างนี้ได้ไหมขออูมิ2ซองต่อวันนะครับเอ็กโซ1ซองเล็กกรีหนึ่งซองเขาก็ผมจะจัดงบไปงานก็สั่งไปประมาณนี้นะครับพอสั่งไปปุ๊บพี่ครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะนะครับอันนี้ก็เลื่อนเรื่อยๆนะครับผมก็กินนะก็ยังเนี่ยมีอาการปวดหัวยังมีอยู่3วันเนี่ยแต่ว่าแขนมันเริ่มมีแรงขึ้นอันนี้นะครับ3วันแล้วเขาบอกว่าก็เนี่ยผมเพิ่งทานนะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเลือดมันเลี้ยงได้ดีนะครับเขาก็รู้สึกดีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเขาเริ่มกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีผลอะไรเดี๋ยวผมจะมีการเอ็กซเรย์วันที่16
มกราคมคืออีกประมาณเดือนหน้าก็จะมาเล่าผลนะครับอันนี้ก็เขาก็กินประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็นี่มาเล่าผมพี่ครับหนึ่งเดือนแล้วแขนตัวนี้ยกของได้แล้วครับแล้วไปเอ็กซเรย์สมองก็ออกมาแล้วนะครับไป MRI มาบอกว่าหมอบอกว่าสมองตรงที่ผ่าตัดก้อนเนื้อมันเป็นโพรงไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแต่คงตกขอบโพรงจะมีก้อนเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่อาการดีขึ้นเป็นลำดับมือก็ขยับได้ดีนิ้วก็ขยับได้ทีละนิดแล้วนะครับอันนี้ก็รู้สึกดีนะครับอันนี้เขาก็บอกมานะครับแล้วก็อาการเขานี่ตอนนี้ก็ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นตอนนี้ก็ที่คุยล่าสุดเขาก็สั่งทุกเดือนเลยนะครับก็จะแต่เขาจะสั่งน้อยลงก็คืออูมิเปลี่ยนเป็นวันละหนึ่งซองไอโซ่หนึ่งซองกรีหนึ่งซองนะครับพอกินประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาก็เหลืออูมิหนึ่งไอโซ่หนึ่งเห็นไหมครับว่าอาการเขาดีขึ้นเขาก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ที่เขาไม่ขาดเลยคืออูมิเนี่ยทานเนี่ยนี่เดือนกันยาปี63คือเนี่ยจะครบหนึ่งปีแล้วเขาก็สั่งเมื่อล่าสุดที่สั่งเมื่อประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็สั่งตลอดแล้วผมก็เลยถามว่าอาการเป็นไงบ้างก็เขาบอกว่าเขาจะมีการสแกนสมองในทุก6เดือนแต่บอกว่าพอโควิดเขาก็เลยยังไม่มีสแกนเขาบอกเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีแต่ตอนนี้เขาใช้ชีวิตได้เดินเหินดูแลตัวเองได้นะครับจนตอนนี้กลายเป็นผู้ชาญเรื่องเนื้องอกคือมีคนเขาอยู่ที่ขอนแก่นเนาะก็จะมีคนที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกอาจจะไม่ได้เนื้องอกที่สมองแต่เนื้องอกทุกแต่ว่าไม่เป็นเนื้อลายนะก็มาปรึกษานะครับเนี่ยเขาก็ส่งมาเนี่ยนี่ครับมีเคสหนึ่งแม่เขาเป็นเนื้องอกแต่หมอไม่ได้ไม่แต่หมอผ่าไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มาแนะนำนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องคนเนี้ยก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไปเจอใครที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกเขาจะแนะนำอูมิเอ็กโซตลอดนี่ก็เลยกลายเป็นเนี่ยดูเห็นรูปน้องเนี่ยแต่น้องเนี่ยลิงเขาน้องเขาดีขึ้นแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนเพลงช่องเจ็ดเลยใช่ใช่บอกว่าบอกผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปขอนแก่นเนี่ยขอไปนั่งสัมภาษณ์ได้ไหมบอกว่าได้ครับแต่ขอหน้าผมหายบวมจากสเตียรอยก่อนเนาะอันนี้คือเมื่อประมาณ 6-7 เดือนก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ดูไปก็เดี๋ยวจะเป็นจรรยาบรรณเนาะแต่น้องเขาก็ดูสดชื่นแล้วนะครับอันนี้อายุ20ปลายๆนะครับอันนี้ตอนนี้ก็เริ่มมากินหมดเนี่ยแนะนำน้องผู้หญิงอายุ22เป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วตอนนี้เขามีเจอใครป่วยก็จะนำอูมิเอ็กโซตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับก็อยากฝากไว้นะครับว่าถ้าเป็นเนื้องอกนะครับไม่ได้เป็นเนื้อลายเนี่ยอูมิเอ็กโซกรีนช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะกินมากน้อยขนาดไหนก็อยากให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเจลนะครับก็เราจะได้แนะนำแล้วก็ทานได้ถูกต้องครับก็ฝากไปเท่านี้ก็พอดีครับขอบคุณมากครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video